าความมืดมิดเพื่อค้นหาเจ้าผู้มีความหมายให้หูเอาไว้ว่าบ่ทิ้งเจ้าไปบ่มีมือทิ้งเธอถ้าบ่ปีนขึ้นไปก็คงได้แต่ฝันแล้วก็คิดในใจหันหลังให้ความจริงต่อไปเจ้าอยู่ตรงนั้นถ้าอายก่อนได้บอบ่โดนดอกน้อสิไปหาเจ้าผู้อยู่ไกลฝากความมืดนี้เพื่อค้นหาเจ้าผู้มีความหมายให้หูเอาไว้ว่าบ่ทิ้งเจ้าไปเจ้าอยู่ตรงนั้นถ้าอายก่อนได้บอบ่โดนดอกน้อที่ไปหาเจ้าผู้อยู่ไกลฝากความมืดนี้เพื่อค้นหาเจ้าผู้มีความหมายให้หูเอาไว้ว่าบ่ทิ้งเจ้าไปบ่มีมือทิ้งเธออีกบ่โดนเฮาสิได้พอกันเพื่อพอเจ้าอายสิบ่นั่งฟันอายสิฟันฝ่าไปเราทุกคนเตรียมตัวต่อสู้ถ้าพวกผีหาวฟื้นขึ้นมาเราจะสู้กับพวกมันเราจะไม่ยอมให้ใครในขบวนเป็นอะไรเด็ดขาดท่านไม่วารีเร็วพวกเจ้ารีบรับนินสีชาติเร็วช่างงดงามยิ่งนักเจ้าทั้งสองจงรีบนำนินสีชาติไปให้มิตรของข้าเถิดและข้าขอฝากสารไปถึงธิดาผู้ครองมนต์ทุกชีวิตด้วยว่าพวกข้าฝูงลิงโป่งข้างยินดีจะช่วยเหลือนางและสหายทุกท่านในการเดินทางเสมอได้ข้าจะนำไปบอกธิดาผู้ครองมรดกชีวิตให้ไม่เอาข้าวารีพวกท่านทั้งสองได้เม็ดนินสีชาติมาหรือไม่ข้าได้มันมาแล้วท่านพญาโป่งข้างและนางพญาโป่งข้างให้ข้ามาแจ้งข่าวพวกท่านว่าพวกเขายินดีที่จะช่วยเหลือพวกท่านเสมอขอบใจพวกท่านทั้งสองเป็นอย่างมากทาราวารีไม่ต้องขอบใจข้าให้มากความหรอกข้ากับพี่ทารายินดีจะช่วยเหลือพวกท่านทุกคนอยู่แล้วสร้อยตอนนี้ทารากับวาลีก็ไม่มีสีชาติให้พวกเราแล้วพี่ว่าสร้อยรีบทำพิธีเถอะก่อนที่ตะวันจะตกดินใช่เพราะว่าถ้าเกิดเริ่มมืดผีหาพวกนี้จะลุกขึ้นมาเข็นฆ่าพวกเราแน่เช่นนั้นทุกคนจงรีบช่วยกันวางมือผีหาลงจับต่อกันเจ้าสร้อยสุดาจะได้ชุบชีวิตในครั้งเดียวเร็ว
คนชีวิตของเทพีแห่งดวงจันทร์จะทำให้คนในเผ่าพนารมกลับมามีชีวิตอีกครั้งได้จริงๆหรอจ๊ะแม่นายมัทนาเทพีแห่งดวงจันทร์คือผู้นำแสงสว่างมาสู่มนุษย์ข้าเชื่อว่ามนต์ชุบชีวิตของนางจะช่วยให้พ่อกับทุกคนในเผ่าพนารมกลับมาเป็นคนเหมือนเดิมได้มนต์ทุกชีวิตเราขอทุกชีวิตผีหาทุกผู้ทุกตนให้กลับมามีชีวิตเป็นมนุษย์ดังเดิมด้วยเถิดถอยเร็วๆหน่อยเดี๋ยวพวกผีหามันจะฟื้นซะก่อนสีชาติใส่เข้าไปในปากของผีหาทุกต้นเร็วเร็วทุกคนเจ้าหน้าจ๋าพี่เวียนเร็วหน่อยใช่เร็วหน่อย
มัทนาพ่อจ๋าพ่อฟื้นแล้วพ่อก็ดีใจเหลือเกินที่ได้พบกับลูกอีกครั้งนี่กูฟื้นแล้วป่ะแม่แล้วซอยได้เฮ็ดพิธีชุบชีวิตให้มึงกลับมาเป็นคนอีกเทื่อนึงหวังว่ามึงสำนึกบุญคุณของซอยบ่กลับไปเฮ็ดซวยนะขอโทษเฮ้ยซอยซอยซอยเป็นยังซอยเกิดอะไรขึ้นซอยเจ้าซอยคงใช้พลังมากไปฉันไม่เป็นไรจ้ะซอยทำสำเร็จแล้วจ้ะพี่จันซอยได้ชุบชีวิตทุกคนในชนเผ่าพนารมที่เคยเป็นผีห่าให้มีโอกาสกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งพี่ดีใจเหลือเกินซอยพัฒนาได้กลับมาเจอกับพ่ออีกครั้งลูกได้เจอกับพ่อแม่ได้เจอกับลูกผู้คนในเผ่าพนารมที่พัดพากจากกันต่างก็ได้กลับมาเจอกับครอบครัวอีกครั้งการชุบชีวิตของสร้อยครั้งนี้เป็นบุญมากยิ่งนักขอให้ผลบุญครั้งนี้ส่งผลให้สร้อยกับคุณจันทร์ได้พบกับพ่อในเร็ววันด้วยนะครับฉันก็ขอให้นายได้พบกับพ่อเร็วๆเช่นกันนะนายเพชรไดฮอยเพอร์ข้าเหลือเวลาเป็นมนุษย์เพียงแค่3วันเท่านั้นข้าจึงตั้งใจจะปลุกเสกอาวุธที่ข้าพกติดตัวมาตลอดทั้งชีวิตเพื่อส่งมอบมันให้กับเพชรลูกชายของข้าวชิราวุธังปัญจอาวุธานังเอเตสังอนุภาเวนะปัญจอาวุธานังภักขะภักขาวิจุณังวิจุณาโลมังมาเมนะพุทธสันติคัจฉะอมุมหิโอกาเสติถาหินี่คือวชิราวุธซึ่งเชื่อกันว่าคืออาวุธประจำกายของพระอินทร์เมื่อข้าสวดพระคาถาปัญจเทพอาวุธวชิราวุธที่อยู่กับตะกรุดของข้าก็จะกลายเป็นอาวุธที่สามารถปราบได้ทั้งมารร้ายและอสูรข้าขอฝากวชิราวุธนี้ไว้
ให้กับเพชรลูกชายของข้าด้วยได้ข้าจะเก็บวชิราวุธอันนี้เอาไว้ให้กับเพชรพญาไผ่ลูกชายของท่านแต่ท่านอย่าเพิ่งหมดหวังนะในฮอยเพิกพวกข้าจะไม่ปล่อยให้ท่านต้องกลายเป็นอสุรกายอย่างโดดเดี่ยวหรอกพี่โมกพี่โมกถวายบังคมเจ้าค่ะนี่อะไรเลยสนวันพรุ่งนี้แล้วที่เจ้าก้อนคำจะทำการประหารชีวิตประหารชีวิตผู้ใดกันนี่มันเรื่องอันใดกันหรือโมกกระผมขอประทานอภัยที่ไม่ได้แจ้งข่าวแก่เจ้านางวันพรุ่งนี้เจ้าก้อนคำจะทำการประหารพระเท่าคุณพระเจ้าค่ะวันพรุ่งข้าจะทำการประหารท่านพระเท่าคุณกับชาวบ้านหมู่บ้านบุพชาติทุกผู้ทุกตัวข้าเชื่อว่านางศรีดาราจะต้องหาทางมาช่วยท่านเป็นแน่ไม่มีทางหรอกเจ้านางก้อนคำตอนนี้เจ้าสีดาราหลบซ่อนตัวอยู่ในที่ปลอดภัยไม่มีทางได้รับรู้ข่าวสารเรื่องนี้หรอกไม่มีทางได้จับตัวเจ้าสีดาราหรอกแล้วเรามาดูกันว่าข้าจะจับตัวนางสีดาราได้หรือไม่เจ้าก้อนคำพระเจ้าค่ะวายุพัฒน์เกิดเรื่องอันใดขึ้นเกิดเหตุร้ายแล้วพระเจ้าค่ะเกิดเหตุร้ายอันใดหรือเจ้าจงรีบรายงานข้ามาบัดเดี๋ยวนี้วายุพัฒน์เจ้าการ้องได้ถูกเจ้าสร้อยสุดาเทวีใช้พลังแห่งแสงจันทร์สังหารแล้วพระเจ้าค่ะบัดนี้เจ้าการ้องได้สิ้นชีพแล้วแม้แต่ร่างกายก็ยังถูกพวกผีหาแห่งเผ่าพนารมกัดกินจนไม่เหลือชิ้นดีเลยพระเจ้าค่ะการ้องลูกแม่แล้วตอนนี้แม่มดสุวรรณอยู่ที่ใดทำไมท่านแม่มดถึงไม่ช่วยชีวิตลูกข้าเอาไว้แม่มดสุวรรณกำลังเร่งสอหาร่างมนุษย์ที่สมบูรณ์เพื่อที่จะมาทำพิธีปลุกเสกวิญญาณเจ้าการ้องให้กลับมาสิงสู่เข้าไปในกายใหม่พระเจ้าค่ะเช่นนั้นหมายความว่าการร้องลูกชายข้ายังมีความหวังที่จะฟื้นคืนชีพงั้นหรือเจ้าจงรีบกลับไปยังที่เผ่าพนารมเพื่อช่วยเหลือท่านแม่มดสุวรรณเสาะหาร่างกายมนุษย์แล้วแจ้งไปยังแม่มดสุวรรณว่าข้าขอสั่งให้ทำพิธีโดยเร็ววันก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้พญาค่ะข้าจะไม่ยอมให้การ้องบุตรชายของข้าสิ้นชีพเช่นนี้หรอกสร้อยสุดาเทวีเจ้าบังอาจสังหารลูกชายข้าความแค้นครานี้ข้าจะจดจำไปจนวันตาย